นักบุญเอลิซาเบธแอนเซตันนะครับท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1774และก็เสียชีวิตในปี1821ขณะที่ท่านมีอายุได้เพียง46ปีเท่านั้นครับท่านเติบโตมาในสังคมชั้นสูงของนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านแต่งงานแล้วก็เป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยครับท่านไม่ได้เป็นคริสเตชนคาทอลิกตั้งแต่เกิดนะครับแต่การจากไปของสามีของท่านผลักดันให้ท่านไปที่วัดคาทอลิกครับแล้วก็ได้พบกับการเติมเต็มฝ่ายจิตในสิ่งมหาสนิทครับท่านเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกนะครับแต่ชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับพี่น้องท่านถูกวิจารณ์ถูกเหยียดหยามจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีแวดวงสังคมชั้นสูงก็ดีหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกันแทนที่ท่านจะท้อแท้หมดกำลังกายใจนะครับแต่ความสนิทสัมพันธ์ในใจของท่านกับองค์พระคริสตเจ้าทำให้การทุกข์ทนนั้นกลับคุ้มค่าครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งเมตตาธรรมของนักบุญโยเซฟซึ่งอยู่ในเครือคณะธิดาแห่งเมตตาธรรมของนักบุญวินเซนเดอร์ปอนคณะของท่านเองเป็นต้นกำเนิดของระบบการศึกษาคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกาครับและปัจจุบันก็มีโรงเรียนในเครือกว่า 7,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมมากๆของเทียนเล่มหนึ่งที่ค่อยๆจุดขึ้นจากดวงเล็กๆนะครับจนกลายเป็นแสงส่องสว่างความรักของพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้คนในสังคมครับ